วัสดีค่ะเพื่อนๆเห็นลูกศรที่ชี้ไหมตรงนั้นคือวงเวียนเมืองทองค่ะเพราะว่าวันนี้ปิ่นจะพามาที่สเต็กแก้มบุ๋มปิ่นได้ยินชื่อเสียงเรียงนามเขามานานพอสมควรแล้วค่ะวันนี้มีโอกาสจะมาลิ้มลองสักครั้งหนึ่งปิ่นมาครั้งแรกนะคะพิกัดก็อยู่ที่วงเวียนเมืองทองแล้วก็ตรงมาเรื่อยๆลูกศรที่ชี้นั้นก็คือหมู่บ้านทานทอง2ค่ะเพื่อนๆอย่าเลยไปนะไม่งั้นหาไม่เจอนะเขาจะอยู่ตรงนี้ค่ะแล้วก็เห็นไหมเขาจะทำครัวกันหน้าร้านเลยทุกคนแล้วก็ข้างในอ่ะมันเป็นห้องแอร์ค่ะแต่ว่ามันเต็มลูกค้าเขาเยอะปิ่นก็เลยอยู่ข้างนอกมีโต๊ะข้างนอกด้วยอ่ะมาเลยมาดูว่าเขาขายอะไรบ้างสเต็กแก้มบุ๋มก็จริงแต่เขาก็มีอาหารจานเดียวด้วยนะข้าวผัดอะไรพวกนี้ค่ะแล้วก็มีเครื่องดื่มเมนูปั่นก็มีนะแล้วก็มาดูขนมทานเล่นของเขาค่ะพวกเฟรนช์ฟรายผักขมก็มีลูกชิ้นปลาลวกก็มีเพื่อนๆดูนะวันนี้วันอังคารที่13ธันวาคม2565ค่ะราคาที่เพื่อนๆเห็นคือราคาณวันนี้นะเพราะว่าเขามีการเปลี่ยนแปลงราคาเห็นไหมแล้วก็มีเมนูสลัดสลัดก็เยอะอยู่ค่ะเมนูสปาเกตตี้โอ้สปาเกตตี้ก็8595105 บาทนี่เขาชื่อร้านสเต็กแก้มบุ๋มใช่ไหมมาดูเมนูสเต็กเขาค่ะสเต็กเนื้อ165สเต็กไก่สเต็กปลาสเต็กหมูเลือกซอสได้4แบบค่ะวันนี้ปิ่นจะกินสเต็กหมูสันคอตรงนี้ก็จะมีพริกป่นซอสพริกซอสมะเขือเทศให้เราค่ะมาแล้วเมนูที่ปิ่นสั่งจานก็ใหญ่ตามสไตล์ของสเต็กเขาอะนะคะสลัดเขาให้น้ำมาเยอะเหมือนกันนะแล้วก็เฟรนช์ฟรายนี่ไงเมนูที่ปิ่นสั่งเป็นไงล่ะชิ้นยาวเหมือนกันนะคะทุกคนเนี่ยจานนี้คือ85บาทนะลองมาดูกันว่ารสชาติจะเป็นยังไงปิ่นมาครั้งแรกไม่เคยลิ้มลองอะไรของเขาเลยเคยได้ยินแต่ชื่อเสียงเรียงนามของเขาใครมาก็บอกว่าอร่อยปิ่นก็เลยมาลองเฟรนช์ฟรายปิ่นลองแล้วนะเฉยๆแล้วก็สเต็กปิ่นก็ว่ามันก็ไม่หนาแล้วก็ไม่บางจนเกินไปค่ะเนื้อเขานุ่มนุ่มลิ้นแบบละมุนละมุนอะค่ะแล้วก็ไม่ได้เหนียวนะแต่ที่ปิ่นชอบคืออะไรรู้ไหมขนมปังอร่อยค่ะกินคำแรกแล้วแบบติดใจเลยอะค่ะมาดูนะที่ปิ่นบอกว่ามันไม่หนาแล้วก็มันก็ไม่บางจนเกินไปอันเนี้ยค่ะเห็นไหมแล้วมันก็เข้าเครื่องมากเลยค่ะทุกคนมันจะนุ่มแล้วก็หั่นง่ายด้วยค่ะมันไม่ได้เหนียวนะจึ๊กเดียวขาดเลยค่ะไม่ได้บอกจึ๊กจอกจึ๊กจักยังไม่ขาดอย่างนี้ไม่ใช่นะเนี่ยค่ะปืดเดียวขาดเลยมันก็นุ่มของมันนะคะเดี๋ยวสลัดปิ่นยังไม่ได้ลองนะสลัดแต่ว่าเฟรนช์ฟรายปิ่นอย่างที่บอกค่ะเฉยๆไม่ได้ติดใจอะไรแล้วความที่เขาไม่ได้บางแล้วก็ไม่ในหนาจนเกินไปอ่ะทำให้เราเคี้ยวง่ายด้วยค่ะมันก็เคี้ยวปุ๊บก็หนุ่ม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 อร่อยดีค่ะนี่ค่ะเข้าเครื่องทุกชิ้นเลยตัดออกมาดูก็คือเครื่องเสมอกันทั้งชิ้นนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปดูนะน้ำจิ้มที่ปิ่นได้มาก็คือนี่ค่ะพริกไทยดำกลิ่นพริกไทยดำนำมาเลยวันนี้เนี่ยค่ะจ้วงเข้าไปวันนี้สเต็กปิ่นจานนี้85บาทแล้วก็น้ำเปล่า10บาทรวมกันเป็น95บาทโอ้อิ่มท้องแล้วทีแรกดูเหมือนไม่อิ่มนะกินไปกินมาโอ้พอดีท้องค่ะทุกคนโอเคนะวันนี้บ๊ายบาย